ยหนังโพโรน้องใหม่ Night Age Picture แถลงข่าวเปิดตัวสุดอลังแฟนภาพยนตร์สยองขวัญเตรียมกำตัง Night Age Night Age Pictures ค่ายหนังน้องใหม่ที่มีสไตล์มาพร้อมกับคอนเซปต์ที่ชัดเจนกับ Blood, Sweat and Thrill จัดงานเปิดตัวที่ Lido Connect ภายใต้ชื่องาน Night AgeSecret Society ท่ามกลางแขกและสื่อมวลชนที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทินักแสดงหนุ่มต๊อกสุภกรกิจสุวรรณรวมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ร้อยล้านอย่างคุ้ยนนท์ศรีนิมิบุตรปรัชญาปิ่นแก้วโขมก้องเกียรติโขมสิริพศอานนท์บัณฑิตทองดีโดมเจตบุญโยประกาศและธนโชตกุสุมรัตนานันท์หรือเอกเดอะสตาร์11มาร่วมงานซึ่งทุกคนนั้นมองว่านับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ Night Age Pictures จะมาปลุกกระแสหนังสยองขวัญให้เป็นที่ฮือฮาHey, Cup. Well, thank you very much for coming. We are very excited to finally open and launch Night Edge Pictures. It's the first horror and thriller banner here in Thailand. We are very excited to bring so much more to what the Thai directors, producers, investors have done for horror films, and we hope to be a very good part of that legacy. Right, right. Yeah.Right, so I strongly believe that the future of film, especially now after COVID, the future is bright for Thai films, and the future for horror and thriller genre is definitely blood red. Like, I think there's a lot of potential. People are coming back to the cinemas, so we have to give them the time and the investment for them to go back to the cinema. So we have to give them the films that they like, the films that they will come to see. We are very proud to be part of this legacy of Thai horror and thriller films. ก็รู้สึกดีครับเป็นการเสริมบรรยากาศให้อุตสาหกรรมหนังในบ้านเรานี่ก็รับความสนใจมากขึ้นครับมีจุดหนึ่งเลยที่ผมชื่นชมคือการที่เขาเจาะจงประเภทภาพยนตร์มาเป็นโดยเฉพาะเลยเป็นหนังสยองขวัญอีกเลยมันทำให้เราจำบริษัทได้ง่ายแล้วเป็นจุดโดดเด่นง่ายมากท่ามกลางหนังที่มีเยอะแยะในโลกปัจจุบันผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีค่ายหนังน้อยมากๆน้อยเกินไปจริงๆนะเพราะนั้นอันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดค่ายหนังใหม่ขึ้นในเมืองไทยนี้และทำให้พวกเราคนทำงานมีโอกาสได้ทำหนังดีๆกันมากขึ้นผู้ชมเองก็จะมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนดูครับได้ชมหนังหลากหลายประเภทแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อเรามีค่ายหนังที่เน้นว่าเราจะทำหนังฮอร์เรอร์ฟิล์มคือหนังตื่นเต้นหนังผีอะไรแบบหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับผมเนี่ยตื่นเต้นมากก็เชื่อว่าคนดูคงตื่นเต้นเหมือนผมเช่นกันครับโอ้โหในฐานะนักแสดงนะครับแล้วก็มีค่ายที่มาเปิดตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองสำหรับหลายๆคนที่เล่นได้แอคได้แต่มาเป็นดาวรุ่งประเภทของหนังสยองขวัญก็ได้นะถ้าเกิดแบบในเรื่องของหน้าตาหรืออะไรบางไม่แน่นะบางคนอาจจะมาดังทะลุในบทของพวกสยองขวัญเหมือนพวกคล้ายๆสุข13หรืออะไรพวกนี้เขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาโอ้เตรียมไว้3เรื่องครับตอนนี้ฟิตร่างกายเต็มที่พร้อมครับก็พร้อมคือจริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผีเรียกว่าได้มากที่สุดในโลกใช้คำว่าดีกว่าเรามีประเภทของผีเยอะจริงๆแล้วเราก็ยังอีกเยอะฮะที่เรายังไม่ได้นำเสนอให้ผู้ชมมันมีหลายมุมมองมากๆสำหรับหนังผีหนังฮอร์เรอร์ฟิล์มเนี่ยที่ยังไม่ได้นำออกมาให้คนได้ดูก็เชื่อว่าคงจะมีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูแน่นอนครับโอ้ยมีเยอะครับอยากทำมากๆมีโอกาสก็จะทำแหละครับอันนี้ใช่ครับจะเรียกว่าหนังผีบ้านเราหนังน่าทำครับได้ครับโอเค well we are Night Edge Pictures นะครับ we are very happy to be part of the Thai film legacy we hope that you stay tuned for more horror films thriller films and all the exciting films and series that we will produce in the future we are surrounded by trailblazers directors producers and we hope to bebe to continue that legacy watch out for more Night Edge Pictures content coming thank you so much สวัสดีครับThank you.